โอ้โหพี่แบงค์ตาโตมากเพราะว่าน้องสาวเรามานั่งกันตรงนี้แล้วทักทายกันก่อนเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจมากนะคะได้เจอกับเปาทีไรนะโลกสตูดิโอเราสดใสมากตอนนี้ดูเรื่องเย็นไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมครับเรื่องเย็นมากเนี่ยเปาเขาอยากให้พี่อยากให้ถามเหมือนพี่ถามอ่ะไหนดูซิเก่งฉลาดมากอ่ะไม่เสียแรง20พี่ใจปะอ่ะให้คุณผู้ชมทักทายแฟนๆทางบ้านหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเปาปวารีพร้อมพิมลนะคะสวัสดีชาวรายการแสนจ๋าด้วยนะคะอืมแบบนี้นะคุณผู้ชมยิ้มกันแบบว่าสุดพลังเลยนะแล้ววันนี้เปาเนี่ยก็ไม่ได้มาแบบว่าธรรมดาวันนี้มาพร้อมกับความใหม่ล่าสุดของเพลงแต่ว่าก่อนจะพูดถึงเพลงต้องถามถึงเรื่องอินเทรนด์นี้ก่อนเพราะว่าแต่เดียวยังได้แต่เดียวไม่ได้เดี๋ยวนี้ประชาชนชาวไทยต้องถามว่าไม่ได้น้ำท่วมยังท่วมเยอะค่ะอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างที่บ้านพอระวังอยู่ค่ะพอระวังอยู่ยังไม่ท่วมยังไม่ท่วมค่ะที่สุพรรณก็คือตอนนี้ไม่ท่วมแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่แถวราชดาค่ะก็น้ำก็ใกล้จะมาแล้วใกล้จะมาแล้วเห็นเขาก็ใช่เห็นประกาศมานานแล้วเหมือนกันไม่แต่ว่าอยากจะบอกว่าน้องเปานี่นะฮะถึงแม้ว่าตัวเองนี่กำลังเฝ้าระวังอยู่นะครับแต่งานการเยอะมากเลยนะเยอะมากงานการเยอะไม่เท่าไหร่คุณก็เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังจะแบบตัวเองปกติถ้าคนเราเฝ้าระวังเนี่ยก็จะต้องอยู่ดูแลนะนี่ไปช่วยคนที่เขาท่วมแล้วไปทำอะไรบ้างเปาก็หลายอย่างค่ะไปรับช่วยรับโทรศัพท์บริจาคน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ถือกล่องรับบริจาคในที่ต่างๆแล้วก็มีไปช่วยแบบว่าเอาข้าวไปให้ถึงที่เลยลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลงพื้นที่ที่น้ำท่วมเลยซึ่งเปาก็ลุยแบบลุยกับพี่ๆทหารคือบ้านน้ำไม่ท่วมมันเหมือนน้ำท่วมจริงเพราะว่าไปอยู่กับน้ำลุยตลอดเลยตัวเล็กๆนี้นี่แบบว่าน้ำใจเยอะมากได้ขึ้นเรือนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปช่วยยกน้ำช่วยขายน้ำด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำกับอาหารคือขาดแคลนเยอะมากเห็นบอกช่วยขายซีดีขายน้ำด้วยใช่ค่ะภูมิใจไหมฮะภูมิใจมากแบบนี้ทำลงไปอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ไปทำสิ่งนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสไปช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเพราะว่าเรายังใช่ค่ะคือเรายังไม่โดนน้ำท่วมกับตัวเองค่ะแต่ว่าคือได้ไปช่วยคนที่เขาลำบากเราก็แบบรู้สึกดีใจแล้วค่ะนี้ไปช่วยไข่น้ำร้องเพลงให้ฟังด้วยช่วยทำให้คนที่เขาแบบรู้สึกแย่ๆรู้สึกดีเห็นหน้าเปาได้ยินเสียงเปาลืมหมดเลยน้ำท่วมตรงไหนยิ้มยับสดใสไม่ได้ก็มีโอกาสไปร้องเพลงในที่ต่างๆแบบให้คนให้ทั้งคนที่ประสบภัยฟังแล้วก็ให้อาสาสมัครฟังเขาก็มีแบบมีกำลังใจนะยิ้มแย้มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหายเหนื่อยหายร้อนมีความสุขเนาะก็เหมือนได้แบบว่ารวมตัวกันจากที่แบบว่าเป็นความทุกข์ก็กลายเป็นความเพิ่มความสุขขึ้นมาแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยที่บ้านจากปกติน้องเปาเองเนี่ยจะอยู่กับคุณแม่แต่ตอนนี้ไม่ใช่คุณแม่คุณเดือดแน่ทำไมฮะทั้งบ้านจริงเหรอทั้งบ้านเลยเปาทั้งบ้านใครบ้างใครบ้างก็ที่จริงพ่อกับพี่อยู่สุพรรณค่ะขายเสื้อผ้าแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะมีงานแล้วพ่อกับพี่ก็เลยมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยเป็นห่วงดูแลใช่ค่ะก็เตรียมก็รู้ว่าที่กรุงเทพน้ำท่วมก็เลยแบบเตรียมปากกระป๋องอะไรจากสุพรรณซื้อมาจากนู่นเลยจ้าจริงเหรอเพราะว่าอ๋อพี่สุพรรณนี่ได้ยินว่ากรุงเทพจะขาดแคลนอาหารก็เลยปลากระป๋องเล่นผมแอบเห็นข้างหน้านะฮะคุณเก็บไปตลกไปไข่เต็มเลยนะดิฉันก็เป็นอย่างนี้จริงเหรอพ่อกับแม่ซื้อมาให้จากสระบุรีจ้ะปลากระป๋องน้ำเปล่าโอ้เต็มหมดตอนนี้กินไม่ทันเลยก็รู้ว่าที่แบบว่าร้านขายพวกอาหารอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วก็เลยแบบว่าที่สุพรรณเยอะยังมีอยู่ก็เลยเอามาโอ้ดีมากสารลงสารีก็เอามาฝากด้วยนะของฟรีตลอดพูดถึงเรื่องที่เอาน้ำท่วมผ่านไปแล้วพูดถึงเรื่องที่คุณผู้ชมรอคอยดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นหน้าเปาแล้วนะคะแล้วก็เราได้บอกไปแล้วว่าวันนี้เปามาพร้อมกับซิงเกิลที่2ก็เพลงที่2พร้อมมากแอบฟังน้องร้องแล้วก่อนเข้ารายการนี่เลยพี่เกดอ่ะพี่เกดฟังก่อนได้ยังไงก็น้องร้องเมื่อกี้ไม่ยอมฟังเดี๋ยวให้เปาพูดถึงเพลงนี้ดีกว่าเพลงอะไรนะครับเปาเพลงช่วยพูดคำที่ฉันอยากได้ยินค่ะก็ใช่ช่วยพูดคำที่ฉันอยากได้ยินพี่เกดอยากได้ยินคำว่าอะไรรักแต่ไม่รู้ว่าเป็นคำเดียวกับเปาหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องของเนื้อหาเพลงนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคนที่มีความรักละกันคนที่มีแฟนก็อาจจะแบบว่าแฟนเราก็แบบว่า
วันหนึ่งพูดคำนั้นคำนี้แต่ว่าไม่ใช่คำที่เราอยากได้ยินนะไม่พูดจริงแล้วพูดตั้งหลายครั้งพูดคำธรรมชาติของผู้ชายอ่ะไม่บอกรักใครง่ายๆนะคุณจริงเหรอใช่ป่ะฉันเห็นคุณบอกใช่ป่ะบอกวันละ3เวลาเลยผมกลัวเขาหนีผมกลัวที่เกดหนีแต่ไม่รู้ว่าใช้คำนี้หรือเปล่าเพลงนี้ก็แต่งโดยอาจารย์ชนะเซมิกูนะคะแล้วก็คำร้องทำนองก็จากอาจารย์วันชัยยากไหมฮะยากไหมถ่ายทอดอารมณ์แสดงว่าเราต้องมีความรักอยู่สิเราถ่ายทอดได้ ไม่มีไม่มีค่ะแต่ว่ามันก็ต้องตีความหมายค่ะก็ต้องไปศึกษาจากเนื้อเรื่องด้วยว่าเขาหมายถึงอะไรหมายถึงใครแอบถามใครไหมว่าถ้าเกิดเราอยากได้ยินคำนี้จากคนรักเราไม่มีแฟนเนี่ยเราต้องยังไงถามคุณแม่ไหมหรือว่าถามพี่ๆอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่กล้าถามค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้จากที่เล่นหนังมาจากที่เรียนกับครูที่สอน acting เลยนะคะเขาก็สอนให้ตีความหมายจากเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนตัวเราเข้าไปอยู่ในเพลงนั้นแสดงว่าก็ต้องมีความยากในระดับนึงในการที่จะกันกรองถ่ายทอดอารมณ์เพลงมาเพราะว่าเป็นเพลงที่เหมือนกับถ้าสมมติว่าใครที่กำลังมีความรักอยู่ตอนนี้แล้วบางทีแบบทำไมไม่บอกรักทำไมไม่บอกว่าคิดถึงห่วงใยอะไรอย่างเงี้ยเวลาทำงานเหนื่อยไม่ต้องการให้คนเยอะมาบอกไม่ดูแม่ฟังส่วนของเองดีกว่าเต่าดูไหมเพลงนี้พี่แก่ก็โดนจริงนะโดนเขาโดนไม่แต่มันต่างตรงที่ว่าของเปาเนี่ยคือในมิวสิกไปดูมิวสิกดีกว่าไปดูภาพมิวสิกดีกว่าในเพลงเนี่ยในเนี้ยเปามีแฟนในหมายต้องบอกว่าในเพลงนะในเพลงเรื่องจริงไม่มีนะมีแฟนแล้วก็อยากได้ยินคำนี้อันนี้เป็นภาพบางส่วนของมิวสิกเพลงนี้ให้เปาอันนี้แฟนเปาฮะแต่หมวกไม่ใช่อินดีก็มีพระเอกค่ะชื่อพี่ข้าวก็เป็นคนที่เล่นเป็นแฟนกันในเรื่องเนี้ยก็มีแบบว่าตอนที่กุ๊กกิ๊กกันบ้างตอนที่งอนน้อยใจกันบ้างแล้วหนูเล่นเป็นใครคะในนี้เล่นเป็นเปาเล่นเป็นแบบว่าอาชีพอะไรยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นวัยรุ่นค่ะที่แบบกำลังมีความรักค่ะเล่นเป็นเปาเล่นยากเล่นเป็นเปาเล่นเป็นเปาเนี่ยแล้วจะได้เห็นหน้าพระเอกด้วยนะรอด้วยเอ๊ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวเป็นข่าวอยากบอกว่าอันนี้คือไปถ่ายคือมีอุปสรรคก็คือแบบฝนตกหนักมากอ๋อเหรอต้องเปียกฝนจริงๆสาดฝนจริงๆแล้วจริงๆในMV ที่ตั้งใจไว้มีฝนต้องมีฝนต้องตั้งใจมีฝนแต่ว่าเตรียมใส่ยางไว้แล้วฉีดแบบว่าฝน200อะไรอย่างงี้แต่ว่าฝน200โหคือจ่ายค่าน้ำมา200ฝนเบาๆลูกฝน200ลูกเบาๆค่ะก็เตรียมคือเตรียมน้ำไว้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าบังเอิญวันนั้นฝนตกหนักจริงๆมีพายุด้วยก็เลยได้พีก็เลยใช้ฝนจริงๆเลย200ไม่ต้องจ่ายจ้าฝนจริงมาจ้าฝนมา 1,500 จ้าไม่ต้องจ่ายแต่แม่ค้าหอบน้ำหนีแล้วนะ200ให้หนีแล้วร้อนเลยแต่ว่าจะได้อีกบรรยากาศนึงนะเพราะว่ามันจะเป็นฝนแบบฝนนี่คือพระเอกของเปาในเรื่องใช่น่ารักแน่น่ารักแน่เดี๋ยวเป็นข่าวเดี๋ยวเป็นข่าวเดี๋ยวเป็นข่าวนะไม่ได้แต่ว่าเพลงนี้ดูจากมิวสิกแล้วเนี่ยดูท่าทางจะแบบดูแบบเหมือนกับความรักป๊อปปี้เลิฟเนาะมันนวลนิดหน่อยสำหรับคนที่เริ่มมีความรักก็ได้หรือว่าคนที่มีความรักแล้วแต่ว่าอยากให้คนรักเราเอาใจใส่ให้พูดคำที่แบบอยากได้ยินอะไรอย่างเงี้ยคือหวานกับเราเหมือนตอนแรกนิดนึงเลยแต่ว่าดูมิวสิกก็แล้วรู้เนื้อหาก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยต้องฟังเพลงส่งเข้าเพลงนี้กันสดๆเพราะว่าเราจะให้ไปดู MV ตัวนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องเปาดูได้ยังจ๊ะวันนี้วันแรกนะคะพร้อมกันเลยมือเย็นจริงไม่เชื่อขายแตะมือน้องเต่าแตะละร้อยนั่นซึ่งตัวเต่าเองเขาก็ยังไม่ได้ดูเลยนะคะยังไม่ได้ดูแล้วก็พวกเราก็ยังไม่ได้ดูและโลกนี้ยังไม่มีใครดูที่แรกที่นี่แน่นอนกับแฟนจ๋าใช่แล้วค่ะแต่ก่อนจะไปดูค่ะแหมเปาอยู่ตรงนี้แล้วเปาต้องร้องส่งกันสดๆเลยใช่เอาเลยค่ะเปาพูดสักคำแค่บางคำที่เธอก็คงรู้พูดสักคำแค่บางคำที่ใจฉันต้องการขอได้ยินแค่คำเดียวที่รอมันนานแสนนานช่วยบอกคำนั้นที่อยากจะฟัง